กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณดามสุพรรณครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะคุณดามต่อเลยนะครับเนี่ยต่อเนื่องมาจากเบรกที่แล้วครับอันนี้เป็นสมเด็จครับเป็นพระสมเด็จจิรดานะครับครับคือพระสมเด็จจิรดาเนี่ยในหลวงของเราครับได้ทรงสร้างไว้นะครับครับประวัติก็คือสร้างปี08 2508 2509 2510 11 12ครับปีสุดท้ายคือ13ครับครับก็สร้างไว้เพื่อที่จะแจกข้าทาสบริวารครับผมทหารตำรวจที่รับใช้พระองค์ท่านพระองค์ท่านในการแบบไปตามสนองเวลาท่านไปทำงานนะฮะคือพระองค์ท่านเนี่ยชอบไปดูประชาชนตามชายแดนก็จะมีทหารตำรวจที่คอยตามรักษาครับผมก็จะได้พระเนี่ยไว้เป็นสิริมงคลครับโอ้โหนี่นะฮะเป็นมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าอันดับต้นๆของประเทศครับเพราะท่านได้สร้างพระไว้ครับชนิดเดียวก็คือองค์สมเด็จพระจิตรลดาครับก็จะมีส่วนผสมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านสะสมมาครับของในวังอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะมีรูปทรงที่กำลังพอดีที่จะแขวนติดตัวแล้วก็สมเด็จจิตรลดาเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีทุกจังหวัด70กว่าจังหวัดมีหมดอยู่ใต้ฐานพระประธานครับที่เป็นพระประจําจังหวัดใช่ที่อยู่ที่สารกลางท่านทรงประทานไว้ทุกจังหวัดครับสิริมงคลนี่นะฮะคือผมมองนะคือผมเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นในหลวงท่านทรงงานเยอะใช่ฮะนะครับคือผมมองว่าส่วนตัวเวลาพระองค์ท่านจะทําอะไรเนี่ยพระองค์ท่านจะศึกษาแบบจริงจังมากจริงจังมากยกตัวอย่างนะฮะท่านทําเรือใบเนี่ยเรือใบมดก็ได้เหรียญทองนะฮะท่านทำอะไรจริงจังมากกังหันชัยพัฒนาก็คือเป็นต้นแบบของกังหันมาจนถึงทุกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นฝนเทียมที่ท่านเทียบเป็นคนคิดค้นขึ้นมาประชาชนก็ได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดท่านทำพระเครื่องเนี่ยผมเชื่อว่าท่านต้องศึกษาวิธีการสร้างมวลสารแบบเต็มที่ครับครับผมนี่นะถือได้ว่าเป็นแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่พี่บอกว่าทำเรือครับอันนี้คือส่วนผสมที่ท่านได้ใส่ไม้ตอนท่านทำเรือใบท่านก็เก็บมาครับผมเป็นส่วนผสมด้วยนะเพราะว่าสมเด็จจิตรดาเนี่ยท่านสร้างจากครับเขาเรียกมวลสาร108ชนิดครับแล้วก็จะมีมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเก็บสะสมไว้มาใส่ซึ่งท่านอาจจะได้รับจากพระเกจิคณาจารย์ที่มอบให้กับท่านในยุคเก่าใช่แล้วก็จะมีการผสมระหว่างเป็นเขาเรียกเรซินครับผมครับเรซินเนี่ยในยุคปี09เนี่ย08 09เนี่ยยังไม่มีใครใช้เลยยังไม่มีใครคิดเลยครับถือว่าท่านมีความคิดได้เพราะว่าครับผมพอทำเป็นเรซินปุ๊บเนี่ยพระท่านจะอยู่ได้ไปหลายร้อยปีครับผมเพราะว่าคือพระเนี่ยก็จะมีอายุไขแต่ละองค์บางทีเราจะเห็นสมเด็จเนี่ยท่านใส่ตลับแล้วอาจจะเป็นผงปนแตกโดนความชื้นอะไรนิดนึงก็อาจจะแบบเสียนะฮะในปี08 09ช่วงที่ท่านสร้างเนี่ยผมกลับไปย้อนคิดว่าองค์ท่านเป็นอัจฉริยะอัจฉริยะฮะท่านคิดที่จะสร้างพระที่ให้คนไทยเนี่ยได้อยู่ไปตลอดกาลอยู่ไปตลอดได้เลยครับอันนี้เป็นพระที่ชำรุดน้อยมากเท่าที่เห็นมาแล้วก็มไม่มีโอกาสที่จะชำรุดได้อะหล่นบางทียังไม่เป็นอะไรเลยครับผมนะฮะด้วยคุณสมบัติของเนื้อเรซินใช่นะซึ่งปัจจุบันนี้เราได้ยินคำว่าเรซินเราจะเฉยๆแล้วแต่ย้อนกลับไปสมัยนั้นไม่มีใครได้ยินแน่ไม่มีครับผมเก่งมากครับผมครับต่อมาครับอันนี้ก็เป็นพระไปไม่เดียวกันก็คือจิตรดาแต่ปีนี้เป็นปี09ครับนะคนในวงการพระนี่ชอบเลข9อ๋อก็จะมีคือคำว่า9นี่ก็หมายความว่าเหมือนกับเลขพระองค์ท่านด้วยแหละเลขพระองค์ท่านครับผมคือทำงานก็ก้าวหน้าครับเรื่องเงินเรื่องทองหรือว่าตำแหน่งตำแหน่งอะไรต่างๆก้าวหน้าตลอดก็จะได้รับความนิยมมากและอีกสำคัญที่สุดก็คือเลข9นี่คือเป็นรัชกาลของท่านครับผมครับแล้วมีวิธีการดูไหมฮะว่าแต่ละปีเนี่ยแตกต่างกันยังไงใช่ใช่ฮะคือการสร้างแต่ละครั้งเนี่ยคืออย่างปี08เนี่ยครับผมต้องบอกก่อนว่าสีท่านจะไม่เหมือนใครเพราะจะเป็นครั้งแรกที่ท่านสร้างครับผมทุกอย่างอาจจะยังไม่เสถียรเต็มที่ครับผมครับพอมาสร้างปี09ท่านก็เริ่มปรับพิมพ์ครับ09จะลักษณะเหมือนเพราะท่านก็เริ่มมีประสบการณ์เริ่มที่จะเปลี่ยนใช่ใช่ครับผมครับครับ08 09เนี่ยมวลสารท่านเยอะมากครับท่านก็จะใส่อัดเต็มที่พอปีหลังๆนิดนึงเนี่ยบางทีมวลสารเริ่มน้อยก็ต้องเฉลี่ยให้ครบให้ครบครับก็จะมีเรซินเพิ่มขึ้นทั้งนั้นเองถัดมาครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเนียมฮะครับ
อันนี้เป็นพิมพ์เสียโลนอันนี้คือหลวงพ่อเนียมเนี่ยท่านได้รับความนิยมพระเนี่ยสามพิมพ์นะครับที่นิยมเลยเนี่ยจริงๆท่านสร้างเกือบ10พิมพ์แต่ที่ได้รับความนิยมมากๆคือเสียโลนเสียแหลมแล้วก็งมน้ำอ้อยองค์ที่ท่านอันดับหนึ่งคืออะไรฮะเสียโลนฮะอันนี้อ๋อเนี่ยฮะคืออันดับหนึ่งนะฮะแล้วรองมาก็เสียแหลมแล้วก็งมน้ำอ้อยคือตามที่คุณดามพูดลำดับเมื่อสักครู่นี้ครับทำไมเสียโลนถึงได้รับความนิยมสูงสุดเป็นเพราะอะไรฮะคือเสียโลนเนี่ยเป็นพิมพ์ที่ท่านสร้างแรกๆนะฮะเอาพระกิ่งของตะเคียนของจังหวัดอยุธยาเนี่ยมาถอดพิมพ์นะคือในยุคนั้นเนี่ยความเชื่อที่เล่าต่อกันมาของลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้บอกว่าท่านมีพระของตะเคียนเนี่ยติดตัวท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์ตอนนั้น90กว่าผมยังไม่เกิดเลยมั้งลูกศิษย์นะเพราะท่านเป็นพระที่ยุคก่อนมากบอกว่าที่มีพระกิ่งของตะเคียนติดตัวเนี่ยเพราะว่าท่านได้ยินมาจากพระเก่าๆในกรุงเทพว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยตอนที่ท่านลบเนี่ยท่านได้เอาพระกิ่งของตะเคียนเนี่ยติดไว้ที่หมวกฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่คนรุ่นเก่าๆเขาเล่าต่อๆกันมาเวลาพระนเรศวรท่านออกศึกหรือว่าแบบกอบกู้เอกราชอะไรเงี้ยท่านจะมีพระติดหมวกเต็มเลยครับผมเป็นพระกิ่งของตะเคียนเป็นพระกิ่งของตะเคียนเป็นพระพุทธชินราชใช่เป็นพระที่ท่านนับถือครับติดเยอะนี่นะฮะปัจจุบันนี้คนไทยเราก็เป็นนะจอดจากบ้านทีนี้ต้องอาราธนาติดเต็มตัวนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์เสียแหลมครับโดยส่วนตัวผมจะชอบพิมพ์นี้ที่สุดครับเป็นเพราะอะไรเพราะว่าพระเสียแหลมเนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยท่านสร้างเรียนแบบถอดแบบจากพระสมเด็จวัลลคังครับนะฮะถ้าดูจากองค์พระตรงกลางนะฮะไม่เกี่ยวกับคือสมเด็จวัลลคังเนี่ยเราจะมองว่าเป็นสี่เหลี่ยมครับผมนะฮะแต่อันนี้รูปทรงเหมือนลับบี้แต่จริงองค์พระข้างในเนี่ยเหมือนเลยซุ้มแม้กระทั่งซุ้มก็เหมือนเลยครับแขนเหมือนเพียงแต่ว่าไม่ได้ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแค่นั้นเองอันนี้อาจจะสร้างเกี่ยวว่าเพราะท่านเนี่ยตอนสมัยยังเป็นเนนอะไรเงี้ยท่านได้เรียนวิชากับวัลลคังครับก็คงได้เห็นโตนะคงได้เห็นตอนที่สมเด็จโตท่านสร้างก็เลยทำไว้เป็นอนุสรว่าเคยไปเรียนกับท่านมาอะไรเงี้ยอันนี้ผมชอบมากนี่ก็เป็นพระที่ผมหวงอ่ะครับโหนี่อันนี้ถ้าพูดถึงอยู่มานี่18ปีอะไรเงี้ยครับอันนี้อยู่มา18ปีครับต่อมาครับอันนี้เป็นพระปิดตาฮะเป็นเบญจปิดตาครับเป็นเนื้อโลหะคือเป็นสำริดนะครับเป็นของอาจารย์เป็นของอาจารย์ของเกจิคณาจารย์ของรัตนโกสินทร์คือหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังครับนะฮะวัดท่านอยู่ทางธนบุรีนะครับความพิเศษยังไงฮะคือวัดหนังเนี่ยถ้าสมมติคนอยากจะมาเล่นพระมาศึกษาเกี่ยวกับปิดตาต้องรู้จักพระปิดตาวัดหนังทั้งหมดครับผมครับเพราะเป็นพระที่ได้รับความนิยมครับมาถึงวันนี้น่าจะเกือบ100ปีครับได้รับความนิยมมาตั้งแต่ก่อน2500ครับเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับคือคนที่เล่นพระในยุคนั้นน่ะถ้าพูดถึงเมตตามหานิยมครับแคล้วคลาดเนี่ยจะต้องวัดหนังวัดทองครับฮะอันนี้ก็ผมชอบส่วนตัวเลยครับแล้วก็นะฮะแล้วศิลปะการสร้างเนี่ยโหสวยงามนะฮะใช่ฮะใช่ฮะคือใช้เนื้อสำริดครับเป็นเนื้อสำริดแล้วก็จะมีแร่หลายๆอย่างที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในยุคก่อนครับผมที่ท่านสะสมไว้เนี่ยมาเทหลอมสมรวมอยู่ด้วยครับครับผมแล้วก็แจกเป็นองค์เพราะท่านเนี่ยเสด็จพ่อรอ5เนี่ยท่านได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนับถือครับผมหลวงพ่อเอี่ยมมากครับคนรุ่นนั้นก็คือคนในกรุงเทพก็จะมีลูกหลานพวกชั้นข้างบนหน่อยก็จะเจ้านายต่างๆก็จะไปกราบไปไหว้กันตลอดเป็นลูกศิษย์นะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเพราะว่าคือย้อนกลับไปในยุคที่สมัยก่อนที่คุณดามพูดวิชาความรู้พวกนี้ส่วนใหญ่เกิดจากในวัดนะใช่ฮะคือโรงเรียนอาจจะไม่มีเยอะเหมือนปัจจุบันนี้คือวัดเนี่ยถ้าเล่ากันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นที่คนเนี่ยสามารถไปได้ความรู้ครับผมหิวก็ไปกินข้าวที่วัดทุกอย่างใช่ไหมอยากเรียนก็ไปเรียนที่วัดครับผมบวชก็ต้องบวชที่วัดเนี่ยมันอยู่ที่วัดก็ไปวัดแล้วเกิดก็ต้องไปเติมไปก็ต้องสุดท้ายไปจบที่วัดคือวัดเนี่ยทำไมเมืองไทยพระเยอะเพราะว่าวัดเนี่ยเป็นที่ที่แบบ
ไม่ว่าคนจะหนักใจหรืออะไรคือไปวัดเนี่ยก็จะได้ความแบบสบายใจสบายใจกลับมาทุกครั้งครับนะฮะต่อครับนี่ฮะอันนี้เป็นพระปิตาครับวัดทองครับครับวัดทองอันนี้เป็นพิมพ์ยันน่องเป็นพิมพ์ที่นิยมที่สุดในพระปิตาวัดทองครับพระครูทัพทนสร้างไว้ก็สร้างไล่เลี่ยงกับหลวงปู่เอี่ยมฮะเป็นพระท่านคู่กันครับครับแล้วท่านเป็นสาธรรมิกหรือว่ามีความเกี่ยวโยงเป็นลูกศิษย์อะไรกันไหมฮะท่านเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะพระสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้รุ่นเดียวกันเป๊ะเหมือนเรียนหนังสือแต่ว่าจะอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องการสหมิตรกันคือไปมาหาสู่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีการถ่ายทอดพูดคุยเกี่ยวกับวิชาแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนเรื่องการจะสร้างพระกันแน่นอนก็เป็นพระหลักแล้วก็เป็นพระที่1ใน5ของชุดของนึกสมฤทธิ์ครับพระพิตาครับต่อมาครับองค์สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่สุขครับครับวัดปากคลองมะขามเฒ่าโอ้อันนี้ท่านดังมากครับนะฮะเป็นที่เคารพบูชาลูกศิษย์หรือว่าจะเป็นคนในชั้นผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายนับถือท่านมากครับนะฮะอันนี้ก็เป็นองค์นึงที่เป็นพระอาจารย์ของเสด็จเตี่ยด้วยครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่านได้ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ไปเรียนเกี่ยวกับวิชาอาคมความรู้แล้วก็ได้ไปกินไปนอนอยู่วัดประคองมหาเท่าด้วยวัดปู่สุขนี่ท่านก็แหมเป็นที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเกี่ยวกับวิทยาคมต่างๆเลยนะครับเก่งครับครับหล่นระยะทางนะได้ครับเสกอะไรเป็นจระเข้เป็นอะไรเป็นพึ่งเสกใบกระถิ่นเป็นพึ่งอะไรได้หมดครับนะฮะนี่อันนี้เป็นพระที่ผมจะมีติดตัวตลอดนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ไม่ใช่ว่าเรื่องราคานะครับคือวันนี้ราคาทะลุมากครับคนใช้กันทั่วต่างชาติก็มาหาหลวงปู่สุขแต่จริงๆผมเล่นศึกษาแล้วก็เก็บสะสมท่านนะตั้งแต่ราคายังไม่ค่อยแพงเมื่อหลายสิบปีแล้วเนี่ยท่านยังไม่แพงแล้วครับ10ปีก่อนหลักอะไรฮะเนี่ยหลักหมื่นนะฮะปัจจุบันเนี่ยโอ้สวยๆเป็นล้านเนี่ยครับผมนะอย่างองค์นี้ความสวยสักเท่าไหร่องค์นี้ความสวยประมาณเกือบ 90% นะฮะครับผมโอ้นะฮะนี่ก็ถือว่าเพราะองค์นี้สวยนะฮะหน้าติดชัดอยู่นะฮะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์นิยมก็คือเขาเรียกรัศมีใหญ่ครับผมฮะแล้วก็จะมีรัศมีข้างเลอะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ตัดชิดแล้วก็จะมีเป็นเนื้อตะกั่วนี่จะเยอะหลายพิมพ์มากเพราะว่าเป็นพิมพ์โบราณที่ท่านทรงสร้างสมัยก่อนแรกๆเลยครับเอาละครับปิดท้ายให้คุณดามครับสั้นๆครับฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเก็บสะสมพระเก่าเนี่ยแหมปัจจุบันนี้มันอาจจะหาเก็บยากเหลือเกินหรือว่าศึกษายากมีวิธีการยังไงเชิญครับก็ฝากผู้ชมทางบ้านนะครับว่าการศึกษาเกี่ยวกับพระเก่าจริงๆไม่ยากแล้วตอนนี้สื่อเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นหนังสือพระอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับพิมพ์ทรงวัสดุที่นำมาสร้างพระก่อนให้เรารู้ว่าเป็นวัสดุอะไรพระชนิดนี้มีกี่พิมพ์มีกี่แม่พิมพ์มีกี่แบบเราจะรู้ก่อนพวกนี้แล้วเราก็จะเดินเข้ามาหานักนิยมพระครับผมศึกษามาขอดูจริงว่างั้นในพระประเภทนี้ก็มาขอดูมาพูดคุยอะไรเงี้ยจริงๆนักเล่นพระเนี่ยจริงๆไม่ได้น่ากลัวเลยเป็นคนที่แบบคือคนอยู่กับพระเนี่ยผมว่าจิตใจดีอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าบางทีการมาพูดคุยเนี่ยคือถ้าเรามาด้วยความจริงใจกันก็จะได้ความจริงใจกลับไปใช่ครับก็มาขอความรู้กันได้ใช่มาขอความรู้ได้เลย คือเรายังผมเนี่ยประสบการณ์ผมเนี่ย10กว่าปี20ปีเนี่ยคือถ้าท่านมาคุยกันจริงๆเนี่ยท่านอาจจะรู้ภายในอาทิตย์นี้เลยทั้งหมดที่ผมเรียนรู้มาก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยใช่แต่ละประเภทพระอะไรอย่างเงี้ยพระอย่างเงี้ยใครมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ก็มุ่งไปเลยครับหาเลยว่าท่านอยากจะศึกษาเรื่องพระอะไรพระกุพระเกจิคณาจารย์ยุคไหนจังหวัดอะไรเนี่ยครับจ้องไปเลยครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากการสะสมพระเนี่ยผมว่าพระเก่าท่านมีเสน่ห์ท่านมีเสน่ห์คือหมายความว่าท่านได้สร้างมาอย่างเกจิคณาจารย์ที่ผมนำมาวันนี้ร้อยปีแล้วฮะครับสมัยก่อนเนี่ยการสร้างพระไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องครับเป็นการสร้างเพื่อสืบทอดครับพระพุทธศาสนาโดยจริงครับโดยแท้จริงเลยครับแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยด้วยความเมตตาด้วยความเมตตาเอาไปใช้ป้องกันตัวครับเมตตามหานิยมออกไปครับ
แต่พระที่สร้างใหม่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธพาณิชย์ซะเยอะครับแต่ว่าคนที่จะมาสะสมหรือว่ามาชอบอย่างแรกเลยคือคุณต้องมีความชอบก่อนครับชอบในพระเก่าแล้วก็มาศึกษาเกี่ยวกับพิมพ์ทรงหรือว่าอะไรเงี้ยให้กระจ่างครับคุณถึงจะซื้อไปเก็บได้เช่าไปเก็บได้ท่านก็จะได้ของแท้แน่นอนครับผมวันนี้นะฮะขอบคุณคุณดามมากๆครับที่มาแนะนำความรู้นะครับให้คุณผู้ชมได้นำไปต่อยอดกันขอบคุณนะครับครับครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ www.miraclechannel.tv.net นะครับรวมถึงคุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับหรือว่าจะส่งอีเมลมานะครับที่ miracle_ch@hotmail.com และคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องทุกองค์ที่เราได้รับชมในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนนะครับวันนี้ผมและคุณดามสุพรรณลาไปก่อนสวัสดีครับ